นะครับนอกจากทุเรียนจะได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนแล้วนะครับไข่ก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับพออากาศร้อนปุ๊บแม่ไก่ก็ไข่น้อยนะครับทำให้ราคาไข่แพงขึ้นแต่การบริโภคไข่ยังคงได้รับความนิยมครับเป็นอาหารยอดนิยมอยู่แล้วของทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้านักเรียนนักศึกษาชอบทานไข่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวข้าวไข่ดาวอย่างที่ยะลาคุณผู้ชมครับร้านข้าวไข่เจียวผักบุ้งที่ตลาดประชาชื่นเนี่ยเขายืนยันกับลูกค้าว่าตอนนี้ยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับนี่ดีมากๆเลยเพราะว่าเห็นใจลูกค้าแล้วก็ยังพอรับราคาต้นทุนของไข่ในเวลานี้ได้ด้วยนะครับค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะเติมไข่ดาวสักหน่อยอะไรประมาณนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมโดยในขณะที่ร้านขายอาหารขายขนมหลายร้านเนี่ยในช่วงนี้นะครับไข่ไก่เมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวข้าวผัดหรือว่าขนมที่มีส่วนผสมของไข่ไก่เขาพากันปรับราคาขึ้นไปแล้วหลายร้านนะครับแต่ว่าร้านนี้ครับไปอุดหนุนกันได้นะเจ้าของร้านข้าวไข่เจียวผักบุ้งบอกกับทีมข่าวบอกว่ายังไม่ปรับราคาขึ้นราคาข้าวไข่เจียวนะครับไม่ขึ้นแน่นอนที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็มีลูกค้าประจำมาที่ร้านรวมไปถึงคนงานทำงานหาเช้ากินค่ำก็มาฝากท้องที่นี่ด้วยเอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านแท้นั้นกันหน่อยครับแต่ก่อน20บาทชุดละไข่เจียวผักบุ้งชุดละ20บาทขายมา 4-5 ปีแล้วพอราคาไข่ปรับขึ้นแล้วก็ขึ้นนิดนึง5บาทก็คือว่าเป็นชุดละ25บาทประมาณ2ปีแล้วค่ะยังไม่ได้ขึ้นราคาค่ะราคาเหมือนเดิมขายราคาเหมือนเดิม25บาทเหมือนเดิมเพราะว่าเราสงสารเด็กๆนักศึกษาเพราะว่าเราก็มีส่วนใหญ่เรามีกลุ่มนั้นเด็กๆนักศึกษาจะเป็นลูกค้าประจำของเราก็ยังมีปลากระป๋องยำปลากระป๋องแล้วก็กะเพราแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงก็คือว่าคะน้าปลาเค็มถ้าสมมติว่าเนี่ยจะพบผัดเฉพาะผักบุ้งก็ชุดละ25บาทแล้วก็คะน้าก็25บาทถ้าสมมติว่าเป็นปลากระป๋องไข่เจียวกับยำปลากระป๋องนี้ชุดละ40บาทแม่เห็นแล้วน่าทานเลยหิวข้าวช้าขึ้นมาทันทีนะครับเจ้าของร้านบอกด้วยว่าปกติที่ร้านเนี่ยเขาจะซื้อไข่ไก่เบอร์2คุณผู้ชมเอามาทำข้าวไข่เจียวผักบุ้งนะแล้วก็ขายในราคาห่อละ25บาทนี่เขาใส่ผักไปด้วยไงซึ่งราคานี้ขายมาประมาณ2ปีได้แล้วครับเคยปรับขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอดูสถานการณ์ก่อนถ้าไข่ไก่ปรับขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยอาจจะต้องปรับขึ้นสักเล็กน้อยเพื่อไม่กระทบกับลูกค้าประจำแต่ก็จะเพิ่มปริมาณข้าวให้มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้อิ่มในราคาที่ไม่แพงนี่เป็นผู้ค้าที่เห็นอกเห็นใจผู้บริโภคนะครับต้องแสดงความขอบคุณไปด้วยแล้วก็ขอให้ขายดีๆเนาะใช่ค่ะน่ารักมากๆนะคะ